มาเป็นเรื่องไซเบอร์บูลลี่บ้างดีกว่านะครับอยากคุยกับพี่แพทย์กับอาจารย์สุรัตน์มานานละนะครับเรื่องของคืออิสราเอลก็ปล่อยเขาตั้งรัฐบาลไปนะลองดูว่าจะตั้งได้หรือเปล่าเรายังมีเวลาเขาให้เวลากับการ28วันในการตั้งรัฐบาลถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับว่าอิสราเอลกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับในปีที่อเมริกาซึ่งเป็นคู่ซีของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยในปีหน้าเรายังไม่รู้ทรัมป์ก็อาจจะมาถ้าเอานาทีนี้ผมว่าทรัมป์ยังกลับมาอยู่ก็ไม่เห็นมีใครสู้ได้นะถ้าเอานาทีนี้แต่ตอนนี้นะถ้าเอาตอนนี้นะครับไซเบอร์บูลลี่เกาหลีใต้เนี่ยพอน้องเคป๊อปดิเพรสจนฆ่าตัวตายเนี่ยกำลังจะผ่านหรือว่ามีร่างกฎหมายป้องกันไซเบอร์บูลลี่แล้วให้เกียรติผู้เสียชีวิตในการตั้งชื่อว่าจะเป็นซอลลี่ลอเลยนะฮะถ้าผ่านอยากให้พูดถึงกฎหมายนี้หน่อยฮะกับความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายนี้บ้านเราควรมีไหมประเทศไทยดีก่อนอื่นเนี่ยนะครับคำว่าบูลลี่เนี่ย มันกลายเป็นคำยืมที่เข้ามาอยู่ในภาษาไทยแล้วทุกคนก็พูดตามกันว่าแบบพฤติกรรมนี้คือบูลลี่อย่างนี้คือบูลลี่รังแกป่ะจะอธิบายซิเอา definition ของบูลลี่ก่อนได้ไหมเออไม่รู้ว่ารังแกหมายถึงว่าแบบแกล้งคนที่ด้อยกว่าป่ะมันบูลลี่ข่มอ่ะยิ่งข่มใช่ไหมข่มใช้คำว่าข่มได้ไหมในโรงเรียนเนี่ยในชีวิตจริงนะครับในชีวิตจริงเนี่ยที่คุณมารินแปลนจะถูกแล้วคือแกล้งคนที่ไม่มีทางต่อสู้เราเรียกว่าบูลลี่มันไม่ใช่การเป็นนักเลงไปท้าต่อยอะไรกับคนที่ มีความสามารถในการต่อสู้เท่ากันนั่นไม่ใช่บูลลี่ไม่ใช่บูลลี่เข้ามาในโลกไซเบอร์เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีการปะทะทางกายภาพไม่มีการไปชกต่อยมันบูลลี่กันด้วยตัวอักษรครับหรือว่าแกล้งด้วยการตัดต่อภาพเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้จำกัดอยู่ว่าทำกับคนที่ไม่มีทางต่อสู้แล้วมันกลายเป็นว่าใส่ร้ายป้ายสีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นคนละดีกรีเพราะฉะนั้นคำนี้มันก็เลยเปลี่ยนความหมายไปละเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมถ้ามาอยู่ในไซเบอร์ก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่ได้หมายความหรือคอมเมนต์ไงฮะที่เขาไปคอมเมนต์จนให้ดาราเสียเซลฟ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือพับลิกฟิกเกอร์เสียเซลฟ์ไปเลยเนี่ยก็เป็นไซเบอร์บูลลี่ด้วยเหมือนกันมันคงมีหลายแคตตาล็อกของการทำไซเบอร์บูลลี่นะผมว่าแต่เป็นคำเรียกรวมไงเรียกรวมทีนี้มีความเห็นยังไงบ้างครับกับการออกกฎหมายนี้ของเกาหลีใต้แล้ว ประเทศไทยเองซึ่งเราก็ใช้คำนี้กันบ่อยแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยด้วยเนี่ยควรจะมีบ้างไหมแล้ว DES ของเราจะทำได้ไหมคือประการแรกเนี่ยนะครับเขาเอาการฆ่าตัวตายเนี่ยมาเป็นจุดหักเหในการที่จะร่างกฎหมายเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมบูลลี่แบบมั่วซั่วเหมือนกับอะไรอะป่าช้าแตก อย่างที่เราพบในเมืองไทยของเราเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้มีมาตั้งนานหลายปีแล้วคือทุกคน อวดรู้อวดดีอยากจะด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าชาติอื่นๆเราไม่ได้พบขนาดนี้นะครับแม้กระทั่งอเมริกาซึ่งมีประชาชนมากมายเนี่ยเราจะไม่ได้ข่าวมากเท่ากับของเราซึ่งทุกคนมีความรู้สึกว่าเพราะอะไรฮะคนไทยชอบกอสซิปเหรอไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ culture นะครับเรามีปมเรื่องไม่มีอำนาจแต่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการให้อำนาจกับทุกคนนะครับเรามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่ว่าทางคือเราเก็บกดเลยครับใช่แต่ว่าเราไม่มีการเคลื่อนไหวในเชิงกฎหมายแต่ของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีเพราะฉะนั้นพอมีมาเนี่ยเหตุการณ์ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งที่มันน่าเศร้าใจหรือว่ามันจะต้องรีบปกป้องกันเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวเลยของเราเนี่ยก็คิดอย่างจริงๆเนี่ยเราพบคนที่มีความไม่ปกติทางจิตเยอะแยะแต่เราก็มองข้ามไปเราไม่คิดว่าถ้าเป็นที่อเมริกานะครับถูกจับหาเขาเรียกว่าอะไร you need help ถูกจับไปหาจิตแพทย์แล้วแต่ของเราคิดว่าการโกหกในแบบเข้าเส้นน่ะแบบพยาธิวิทยาเนี่ยไม่ใช่เป็นพฤติกรรมนะเป็นแบบมีความป่วยทางคลื่นสมองอะไรเงี้ยของเราก็เฉยๆปล่อยให้ข้ามไปเพราะเราไม่จริงจังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอให้เกิดการ pathological liar ใช่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 แปลเป็นไทยว่าอะไรพอดีโกหกระดับพยาธิวิทยาคือเข้าเส้นอ่ะนะครับแต่มันเป็นนี่คือโกหกจนไม่รู้ว่าตัวเองโกหกอยู่โกหกเพราะเป็นอาการป่วยไม่ใช่โกหกเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์คือคนเราเนี่ยสามารถจะสร้างเรื่องโกหกเพื่อให้รอดจากสถานการณ์ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นประจำแต่ว่าถ้ามีนิสัยโกหกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้มีตัวอย่างเห็นให้เห็นได้ชัดมากในสังคมไทยใช่ครับแต่นี้เรามันมีมานานแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้มองไปในเชิงจิตเวช
เราคิดว่าเป็นนิสัยแต่จริงๆมันคืออาการป่วยนะครับแล้วก็การที่สังคมเราเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองจะทำอะไรใครก็ได้เนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะเราไม่มีกฎหมายอย่างDE เนี่ยกระทรวงเขาให้เรียก DES แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นมีทั้ง Digital Economy แล้วก็มีเรื่องของ Social ด้วยหรือว่า Society ด้วยเนี่ยนี่เจ้ากระทรวงเขาว่ามาขึ้นปราบ Fake News นี่แหละนี่นะครับคือก็ประกาศมาว่าจะมีแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเนี่ยไม่ใช่จนป่านนี้แล้วเขายังมองโจทย์ไม่ออกก็แก้สมการไม่ได้คือวิธีการปราบ Fake News เนี่ยวิธีการที่ทำกันอยู่เนี่ยคือให้ปอทแจ้งให้ปอททราบปอทก็ต้องไปสืบใช่ไหมครับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยต้องไปสืบเสร็จพอจับได้ขนาดคาขาวก็ฟ้องศาลเนี่ยมันทำได้ไหมครับวันแต่ละวันเนี่ยมีคนที่ปล่อยเฟกนิวส์เนี่ยไม่มีทางไล่ทันนะฮะมันไม่ใช่วิธีการอันนี้คือ reactive มากกว่า proactive คือส่วนนี้นะครับส่วนที่รับเนี่ยรับมือเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละตั้งรับรับมือเนี่ยก็ทำไปนะครับก็ทำไปแต่ว่าในขณะที่เฟกนิวส์หรือว่าเรื่องปลอมๆทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า IO นะครับคือ Information Operation ยุทธการข้อมูลเนี่ยปฏิบัติการที่จะปฏิบัติการข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ไปตามจับเขามันก็ต้องทำเป็นหน่วยรับหน่วยปะทะเนี่ยนะครับกับ IO เนี่ยคืออวตารปลอมๆทั้งหลายที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องกำจัดพวกนี้ให้หมดโดยผ่านกลไกของโซเชียลมีเดียนั้นๆ อย่างเช่นวิธีการที่เขา IO เนี่ยกองทัพ IO ของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่ายิงนะครับคือไปยิงคือรีพอร์ตนะจนกระทั่ง account นั้นน่ะดับไปเพราะว่าถูกรายงานเยอะจนกระทั่งทาง Facebook เนี่ยถือว่านี่อาจจะเป็น account ที่ปลอมหรือว่าให้ข้อมูลไม่ดีก็เลยปิดวิธีการก็ต้องเหมือนกันก็ต้องกำจัดอวตารเรียกว่าบอทเหล่านี้ให้ได้ไม่ใช่ว่ามาคอยพิสูจน์ว่าตัวจริงก็จะตามของชื่อนี้แล้วพอพิสูจน์ได้ก็ต้องไปขึ้นศาลอย่างนี้เป็นชาติก็ไม่หมดอ่ะก็ใช่ไงครับไม่มีทางแล้วเรื่องบูลลี่ล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราต้องมีไหมฮะกฎหมายป้องกันไซเบอร์บูลลี่แล้วจะได้ผลไหมก็ต้องใช้วิธีการรีพอร์ตเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการรีพอร์ตเหมือนกันก็เขาก็มีการฟ้องกันโดยกฎหมายเนี่ยในเรื่องของการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่วิธีการเนี่ยมันมีหลายระดับคืออะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะที่ทำขึ้นมาเพื่อกลั่นแกล้งนะครับเพื่อเป็นเฟกนิวส์เนี่ยมันใช้วิธีเอาไปฟ้องทีละขั้นไม่ได้เพราะว่าจำนวนความปลอมเนี่ยมันมหาศาลอาจารย์เคยโดนไซเบอร์บูลลี่ไหมคือผมไม่รู้ตัวผมอาจจะไม่รู้ตัวบ้างหรือไม่รู้ตัวเนี่ยทีนี้ผมก็พยายามสืบถามเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆเนี่ยปี2012ก็เคยมีการคุยกันใช่ไหม เคยมีการคุยกันแล้วก็มีอะไรเยอะเนี่ยแต่ไอ้กฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ผ่านง่ายๆนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเกาหลีเนี่ยมันระบุไอ้เรื่องการที่อยู่จะมาออกชื่อตัวตนอะไรนี้มันไปละเมิดเขาหรืออะไรเงี้ยเยอรมนีก็ไม่ยอมกับในกรณี Facebook ที่บอกว่าไปบังคับให้คนบอกชื่อนามสกุลจริงเงี้ยซึ่งมันเป็นดาบสองคมด้วยอ่ะถูกไหมในอีกแง่หนึ่งไอ้พวกนี้ยูก็เอาของไปขายด้วยเอาข้อมูลเข้าไปขายอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะไม่รู้อยากจะฝากท่านผู้ชมไปด้วยคือว่าเรามีหลักศาสนาศีลธรรมอะไรบ้างเนี่ยในใจเราเนี่ยสิ่งนี้ก่อนนะที่ผมคิดว่าเราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะก่อนผมจะเขียนอะไรลงใน Facebook เนี่ยมันต้องคิดถึงหัวอกผู้อื่นด้วยอ่ะถูกป่ะว่าเอ๊ะเองรู้หรือยังเองแชร์มาหรือยังเองกำลังทำร้ายเขาป่ะที่สำคัญคืออย่างนี้เวลาเจอเขาต่อหน้าเนี่ยในงานเลี้ยงเนี่ยเองกล้าพูดอย่างนี้ไหมเออกล้าป่ะนั่นแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยอย่าไปคิดถึงกฎหมายก่อนพวกเราเนี่ยหลักศีลธรรมมันต้องปกครองตนเองก่อนนะว่าแบบใช่ไหมต้องซีวิลก่อนไงต้องเป็นซีวิลสังคมที่ต้องซีวิลไลซ์ก่อนใช่ไหมเพราะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าผมไปเขียนอะไรนะโจมตีใครในทางที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยผมจะมีเพื่อนอาจารย์บางคนบางกลุ่มเป็นผู้ใหญ่นะเขาจะบอกว่าเฮ้ยน้องทำอะไรเนี่ยครับ
ใช่ไหมคือเราต้องมีเรามีเซอร์เคิลเราด้วยไงที่เวลาเราพูดอะไรเนี่ยอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นอย่าไปอะไรแบบนี้นี่ผมคิดว่าสำคัญนะก่อนกฎหมายมันจะมาได้เลยครับจะมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยคุณผมวารินสัจเดียวและคุณแพทย์แสงธรรมนะครับเรา3คนลากันไปก่อนติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 3:15 น.ทางTNNช่อง 16วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ